คุณผู้ชมครับที่ประจวบมันมีเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงนะฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยตำรวจสภ.หัวหินเขาได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเจ็บแล้วก็ตายคือทางฝั่งคนตายเนี่ยเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์มา3คนแล้วก็ปรากฏว่าทางฝั่งคนตายตาย1เจ็บ1และอีกคนนึงรอดตรงบริเวณถนนนเรศดำรินะฮะในเขตเทศบาลเมืองหัวหินโดยเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยคนตายก็คือในดินถูกไหมฮะใช่ค่ะปมจริงๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าในดินเนี่ยเขาไปมีเรื่องท้าทายกันผ่าน Facebook กับอาริถูกไหมเมย์ใช่ค่ะซึ่งอาริของเขาเองเนี่ยซึ่งชื่อว่าในตั๊ดกับในปอนแล้วหลังจากนั้นพอขับรถมาเจอกันง่ายๆเลยให้เข้าใจยิงกันเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมดูวงจรปิดเลยดีกว่านะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นจังหวะที่ในดินถูกไหมครับวงจรปิดใช่ค่ะก็คือทางด้านของในดินกับคนบาดเจ็บเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์มาอัด3ใช่ป่ะอัด3แล้วก็คนก่อเหตุก็อัด3มาแต่ผู้หญิงคนที่ข้างหน้าประกบแล้วอันนี้ประกบแล้วและเอี้ยวยิงแล้วค่ะเนี่ยล้มแล้วค่ะล้มลงแล้วคนหลังเนี่ยก็คือในเคนเนี่ยไม่เจ็บแต่ว่าตอนกระสุนน่ะโดนเข้าในดินเนี่ยเต็มๆแล้วกระสุนไปทะลุโดนในเอสคนกลางแป๊บนึงดินคนขับเหรอเมไม่ค่ะเออใช่ไม่ไม่ใช่ค่ะดินไม่ใช่คนขับชัวร์ดินนั่งหน้าคนขับคือเอสเหมือนขับคร่อมคร่อมเดี๋ยวดูใหม่นะฮะนี่คือนาทีโอ้โหเฮ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันยิงเผาขนเลยอ๋อใช่นี่คือนั่งคร่อมใช่เอาบานลงก่อนดิฮะทีมงานเอาโลโก้ออกหน่อยดิเอาโลโก้ออกก่อนให้คุณผู้ชมดูภาพนี้อเพกลับไปใหม่ฮะเดี๋ยวจะเห็นมุมที่ชัดที่สุดนะฮะขออนุญาตต้องเอาโลโก้ออกหน่อยนะฮะนี่อ๋อนั่งคล่อมไงอย่างที่เมย์บอกใช่คนกลางเนี่ยนั่งคล่อมขับแล้วคือในดินเนี่ยเหมือนนั่งข้างหน้านี่เพราะฉะนั้นเนี่ยกระสุนมันก็เลยทะลุดินที่อกแล้วก็ไปโดนเอสที่อยู่ข้างหลังทำให้เอสเจ็บแต่ดินตายเนี่ยค่ะโอ้คือจริงถ้าตัวเองไปนั่งหลังก็รอดแล้วถูกป่ะค่ะแต่เป็นมอเตอร์ไซค์เล็กก็เลยอัด3นี่ฮะแล้วหลังจากนั้นนี่คือภาพมันจับได้แค่นี้เลยนะฮะเดี๋ยวเปิดเต็มเฟรมเลยก็ได้ฮะร้านนั้นนี่คือเพื่อนใช่ไหมกำลังลงมาช่วยกันใช่ไหมจะเห็นว่าพลเมืองดีแถวนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้ามาช่วยคือเคนคนหลังเนี่ยด้วยความที่ตัวเองไม่โดนกระสุนก็เลยเหมือนลงมาดูเพื่อนว่าแบบเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะนี่คือเพื่อน2คนนี่คือน็อกลงกับพื้นแล้วคือล้มลงใช่ค่ะลุกไม่ไหวแล้ว2คนเนี่ยคือจะเห็นว่ามีบางช่วงที่เหมือนเอสยังพอจะลุกได้บ้างเนี่ยนะคะเงยหัวขึ้นมาได้บ้างแต่ก็คือดินเนี่ยก็คือไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าถูกยิงประชันชิดเพราะตอนที่ขับมายิงเนี่ยเหมือนคนก่อเหตุน่ะแซงข้างมาแล้วคนหลังสุดเนี่ยชื่อปอนเนี่ยเอี้ยวตัวมายิงก็เลยเป็นการยิงในระยะประชันชิดนี่ขนาดเอสโดนถากเอสยังลุกไม่ขึ้นเลยใช่แต่ก็คือยังพอพลิกตัวได้บ้างแต่ดินน่าจะไปแล้วนะฮะใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะดินเนี่ยน่าจะสิ้นไปแล้วนะฮะหลังจากที่โดนกระสุนแล้วนี่คือตอนพี่ๆกู้ภัยเข้ามาถึงน้องดินเนี่ยไม่ขยับตัวแล้วนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นตามวงจรปิดเดี๋ยวขอเพลย์ภาพตอนประกบอีกรอบนึงเพราะมันเป็นการประกบแบบเผาขนเลยจะมีเสียงเออจะมีเสียงมีช่วงหนึ่งที่กล้องวงจรปิดตัวที่4ค่ะได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดแล้วก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์ล้มลงค่ะหน่อยใช่แต่จะมีเสียงจะมีเสียงใช่ค่ะนี่ฮะหลังจากแล้วหลังจากนั้นจะเห็นวงจรปิดที่เห็นกู้ภัยเนี่ยเข้ามาแล้วก็ปั๊มหัวใจของทางด้านคุณดินซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีอาการสาหัสแล้วก็รีบพาเอสเนี่ยส่งโรงพยาบาลวงจรปิดตัวที่5ตัวที่6นะคะกู้ภัยมาถึงแล้วค่ะแล้วก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจของคนบาดเจ็บกับผู้เสียชีวิตอยู่โอ้ยตายแล้วใจร้ายจังนี่ฮะค่ะแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่มาถึงสุดท้ายน้องดินเสียชีวิตคุณผู้ชมฮะโดยเบื้องต้นเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับวงจรปิดมันจับภาพเอาไว้ได้ล่าสุดเนี่ยวันนี้ทางทีมข่าวเราได้ไปติดตามเรื่องนี้จนเราทราบว่าขบวนการที่ยิงน้องดินเนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีด้วยกันเนี่ยมีผู้ที่เกี่ยวข้องที่บอกว่าซ้อน3ด้วยใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะมาก็คือทางฝั่งของในปอนในตั๊ดแล้วก็ในกั้งคุณผู้ชมฮะแต่ว่าตัวในก้างเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องในก้างเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นคนที่เอาปืนไปทิ้งค่ะแต่จะผิดไม่ผิดเดี๋ยวตำรวจเข้าไปชี้เองเนี่ยนะฮะแต่ถูกระบุว่าเอาตัวไปทิ้งวันนี้ตำรวจเขาไปคุมตัวในก้างมาได้แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะตามในผังเลยนะฮะปอนตัดแล้วก็ก้างในระหว่างที่คุมตัวก้างมาเนี่ยเพราะตำรวจทราบว่าเป็นคนเอาปืนไปทิ้งเราพบว่าชุดสืบของสภ.หัวหินเนี่ยนะฮะนั่งคุยกับในก้างและหลังจากนั้นก็เชิญก้างเนี่ยขึ้นรถมาที่โรงพักมือปืนจับได้ยังเมคือมือปืนตอนนี้ยังจับไม่ได้ค่ะนี่ฮะ
โดยเบื้องต้นเราสังเกตว่าตำรวจเองพยายามจะสอบทั้งพลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือภาพจากในวงจรปิดเอาขึ้นมาคู่กันด้วยนะฮะที่ตอนกู้ภัยมาถึงและจะมีพวกพลเมืองดีเนี่ยที่เขาอยู่ในที่เกิดเหตุพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือน้องดินเนี่ยก็คือคุณหมากคุณหมากก็เล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าหลังจากได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดตัวเองรีบวิ่งออกมาดูพบว่าตอนนั้นเนี่ยน้องดินอาการสาหัสแต่ว่ายังไม่ได้เสียชีวิตเข้าใจว่าแก๊งของน้องคนตายกับมือปืนเนี่ยเขาทะเลาะกันมาก่อนเพราะเห็นบอกหมากก็รู้จักด้วยเขาทะเลาะกันมาก่อนเนี่ยนะฮะส่วนทางด้านคนก่อเหตุเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็คือในปอนมีอาชีพจับปลาริมทะเลกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนิ่งๆไม่ได้มีเรื่องกับใครส่วนกลุ่มคนตายค่อนข้างจะชอบคอมเมนต์กับกลุ่มอื่นแล้วคนตายน่าจะมีปัญหากับกลุ่มอื่นเยอะส่วนสาเหตุผมไม่ทราบหรอกว่าปมมันมาจากอะไรกันแน่นั่นเดียวครับตอนดังเพราะผมอยู่ที่เพราะผมอยู่ในสะพานเลยได้เสียงแค่เหมือนเสียงอะไรล้มแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นขับรถเข้ามาในสะพานประมาณ3คนจากนั้นผมก็วิ่งสวนออกไปดูคนเจ็บเลยกลุ่มวัยรุ่นนะคะที่ว่าขี่จักรยานเราเห็นไหมเป็นชายหญิงคนเป็นหญิงประมาณผู้ชาย2ครับแล้วก็ผู้หญิง1คนที่เสียชีวิตคือตอนนั้นเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ครับแต่ว่าไปอยู่ได้แป๊บเดียวเขาก็เสียชีวิตเลยส่วนอีกคนหนึ่งก็เขาบอกว่าเขาเจ็บโดนยิงอะไรผมก็ไม่แน่ใจผมหาจุดที่เขาดมไม่เจอแต่พวกผมก็ใช้พยายามนั่งเอายาดมพยายามตบหน้าเรียกสติเขาอยู่จนรถกู้ภัยมาเคยมีแค่ว่าเหมือนเขาไม่ทะเลาะเขากลุ่มที่ยิงกันนะคือมีเรื่องกันมาก่อนเขาทะเลาะตีกันมาตั้งแต่บางใจแล้วแล้วก็ไล่พวกกันมาครับคนกลุ่มคนก่อเหตุนี่ไม่ถึงขั้นสนิทแค่เพิ่งรู้จักเพิ่งเคยเห็นหน้าจนคนเสียชีวิตนี่ก็เคยเรียนมาด้วยกันครับแต่ว่าหลังนั้นก็ไม่ค่อยได้เจอกันเพิ่งมาเจอกันล่าสุดไม่นานอันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะพวกเขาเป็นกลุ่มที่หาเรื่องเขาไปทั่วคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เกิดเรื่องนี้นะมันมาจากการท้าทายกันผ่านทาง Facebook ล่าสุดงานศพของน้องดินเนี่ยนะฮะที่มันบีบหัวใจก็คือเห็นบอกว่าแม่ใช่ไหมทำไมนะเมย์หัวใจสลายเลยร้องไห้คือแม่ไปจับผ้าห่อศพแล้วก็ร้องไห้ค่ะกลุ่มเพื่อนก็ยืนร้องไห้กันอยู่ที่บริเวณผ้าห่อศพนี่นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยงานศพเนี่ยก็จัดขึ้นที่วัดกัสปะนะคะซึ่งเป็นงานศพของผู้ตายก็คือน้องดินนั่นเองนะคะแล้วก็ทางแม่ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ได้ไปประกอบพิธีรดน้ำศพด้วยนี่ครับโดยวันนี้เราได้คุยกับคุณแม่คุณแม่บอกว่าเอาจริงนะเรื่องนี้เคยเตือนลูกแล้วคือน้องดินเนี่ยเป็นคนใจร้อนใช่ไหมแม่ก็เลยบอกว่าให้ลดความใจร้อนหน่อยคืออันนี้แม่พูดน่าสนใจนะคือคุณแม่ยอมรับกับเรายืนยันไม่เคยเข้าข้างว่าลูกเป็นคนดีคุณแม่บอกลูกเป็นคนใจร้อนมีพฤติกรรมเกเรเพราะลูกชายเคยต่อยกับคนอื่นลูกชายไปมีเรื่องคอมเมนต์กับคนอื่นแล้วชอบออกไปเคลียร์นี่เราขอแสดงความเสียใจกับแม่นะแต่เราก็เพิ่งเคยเห็นคุณแม่เขาพูดตรงๆอย่างนี้ไม่เข้าข้างลูกจริงๆลูกเวลามีเรื่องชอบออกไปเคลียร์ในส่วนกลุ่มคนก่อเหตุแม่เองก็บอกว่าเป็นเพื่อนกับลูกชายแต่แม่ไม่ขอลงรายละเอียดเพราะเดี๋ยวจะไปกระทบนะฮะกับคนอื่นๆทราบแต่ว่าลูกชายเนี่ยกับแฟนเก่าเขามีปัญหากัน มันมีปมอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังสั้นๆแล้วกันก่อนไปดูบรรยากาศในที่คุณแม่เขาพูดถึงเห็นบอกว่าตัวตั๊บเนี่ยซึ่งเป็นมือปืนด้วยใช่ไหมใช่เนี่ยฮะกลุ่มมือปืนคือจริงกลุ่มมือปืนเนี่ยทำไมเขาชอบพี่สาวดินอยู่เหรอใช่เขาเคยเป็นอดีตแฟนของพี่สาวดินแล้วก็ปรากฏว่าเขามีพอเลิกลากันไปเนี่ยทางด้านของตั๊ดคนก่อเหตุเนี่ยชอบแบล็กเมย์และต่อว่าจนทำให้น้องดินคนตายเนี่ยกับตั๊ดคนก่อเหตุเนี่ยทะเลาะกันในเฟซบุ๊กแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะลองฟังเสียงคุณแม่เปิดใจหน่อยครับก็เพื่อนเขาที่มาด้วยกันที่คนที่ไม่โดนกระสุนปืนวีดีโอคอลไปบอกว่าแม่ดินโดนยิงคือยังไม่รู้ว่าแต่ถามรู้ไหมว่าใครยิงก็บอกว่ารู้แต่สาเหตุนี้คือไม่ได้ถามเลยถามว่ารู้ไหมว่าใครยิงเขาก็ว่ารู้ไอ้เขาเห็นก็ยิงกันประชันชิดไล่ตามกันมาแหละไล่ยิงกันมาตั้งแต่บนไกลแล้วไอ้น้องไปกัน3คนรู้แต่ว่าทะเลาะกันทางในเฟซนั่นแหละในแชทนั่นแหละคุยกันทางในแชทนั่นแหละทีนี้แม่ก็ไม่อยากจะไปพูดเยอะเพราะว่าลูกคนลูกสาวแม่ก็เป็นคนคิดเยอะเขาเป็นคนเดี๋ยวคิดว่าทำให้น้องไม่ได้แจ้งอย่างไม่ได้แจ้งแต่ว่ากำลังไอ้ทำละ